ยังคงมีอีกหนึ่งคนนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของทางด้านของคุณบีเคแล้วก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราดามาหรือว่าเรื่องราอะไรก็แล้วแต่คนนี้ก็จะอยู่ข้างๆพี่บีเคอยู่เสมอไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือท่านนี้ครับเป็นพี่ชายแท้ๆของพี่บีเคนั่นเองก็คือทางด้านของพี่หนุ่มเข็มเพชรนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนช่วงที่กระแสแรงๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสโจมตีทางด้านพี่บีเคค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวพี่หนุ่มเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆน้องชายอยู่เสมออย่างล่าสุดพี่หนุ่มเนี่ยก็มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับงานครบรอบ10ปีอมรินทร์ทีวีของเรานั่นเองนะครับที่ตึกข่าวใหม่นะฮะนี่มาเลยนี่คือพี่หนุ่มนะฮะก็มีทางด้านของทีมเราเนี่ยก็รอต้อนรับนะคุณด้วยเนาะแล้วก็นายเนาะรอรับกันแน่นอนพี่หนุ่มเนี่ยมาทั้งทีเนี่ยก็มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของ10ปีอมรินทร์ทีวีด้วยก็บอกนะฮะว่าเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบช่องของเรานะฮะแล้วก็บอกว่าช่องของเราเนี่ยคือเป็นช่องที่มีข่าวสารแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะที่นิวยอร์กแล้วก็คนยุโรปเองเนี่ยก็รู้จักอมรินทร์ทีวีถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวอมรินทร์เนาะใช่ครับแน่นอนนะฮะพี่หนุ่มเนี่ยให้เกียรติมาที่ช่องทั้งทีก็ต้องขอพูดคุยถึงเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจก็คือเรื่องราวของน้องชายอย่างพี่พีเคหน่อยก็แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หนุ่มความเป็นห่วงเป็นใยตอนนี้พี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวก็พูดตรงเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยขอให้มันเป็นเรื่องของเขาถ้าน้องมีความสุขเนี่ยส่วนตัวก็ยินดีนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาเลยในฐานะพี่ชายเนี่ยก็บอกเขาว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะฮะแล้วก็เอาพลังของตัวเองกลับมาอย่างเดียวเลยที่ห่วงก็คือห่วงน้องชายเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าก็มีการบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ดื่มน้อยลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวพูดคุยกับพี่หนุ่มครับเขาก็ตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเนาะก็น้องมีความสุขพี่ก็ยินดีไม่ว่าอะไรก็ตามครับก็ถ้าตอนนี้ก็คือถือว่าได้มาช่วยซัพพอร์ตจิตใจแต่เราก็ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงอนาคตถ้าเกิดเขาก็แล้วแต่เขานะครับในฐานะถ้าปรึกษาก็คือแค่บอกเขาว่าต่อไปนี้เริ่มต้นใหม่กันที่พี่เคยพูดให้เริ่มต้นใหม่ให้เริ่มกลับมามีเอาตัวพลังของตัวเองกลับมาแล้วก็ให้มีความสุขกับทุกๆวันแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยอะไรครับผมแฮปปี้ขึ้นครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดื่มเยอะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยดื่มละได้ข่าวว่าไม่ค่อยดื่มที่ก็ดีใจครับเขามีความเครียดความกังวลเล่าให้เราฟังบ้างไหมเมื่อก่อนเขาก็จะมีเรื่องแต่เขาไม่ค่อยพูดเขาเป็นน้องคนเล็กที่ไม่ค่อยพูดแต่ว่าในหลังๆเนี่ยที่ว่าเอ๊ะทำไมเมามากอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เห็นเขาดีขึ้นพี่เขาแฮปปี้ละตอนนี้ครับครับอย่างตัวพี่หนุ่มก็ยินดีต้อนรับกับมิเรียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถ้าน้องเขาดีพี่ก็โอเคนะก็โอเคนะครับ